สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมงไปสู้คู่สู้กันครับพ่อกับเบาเท้าฮักนักแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาหวนอาหารบ้านอีกก่อนพี่น้องตำมังฮุงตำมังฮุงกับปิ่งกบกับสมพักเสียนเบิ่งพี่น้องอ่อนซ้อนพี่น้องสมพักเสียนเบิ่งโอ้ยกําลังสมพอดีปล่อยลอยกับปิ่งกบพี่น้องปิ่งกบ4ตัวกับปิ่งปลาดุก2ตัวมาเด้อพี่น้องเด้อผักกับผักแก้มอยู่ในสวนนี่ล่ะพี่น้องช่วงนี้หาผักยากยากเบิ่งผักเกษตรกับผักบุ้งผักชีก็เหี่ยวผักกันจองน้ําจักหน่อยมาพี่น้องมายุบเสียมบ่าวเฒ่าเหี่ยวคักนี่นะพี่น้องสมผักเสียนนี่แหละหายากคือกันได้พี่น้องคู่มือนี่มาเด้อพี่น้องเด้อใส่ตําแบบบ้านๆอู้ยข้าวอุ่ยเด้อซับดีๆกว่อยกับคักเด่นนุ่งเป็นกับแก้มกับแสบเพิ่นว่าแก้มซอสละถั่วเหลืองอันจำครับคุณนะพี่น้องเนี่ยก็บุ่งหน้าครับพี่น้องมันแสบเกิดตามธรรมชาติสมบัติเจมนี่ร้ายเติบThank you.
ปาดเปรี้ยวพอดีครับเหนื่อยหลายปลาดุกช่วงนี้เขียนหมูเขียนหมูเขียนขาค่ำช่วงออกหอมเพชรตรวจดีให้น้อง
มึงคำหน่อยมึงร้ายครับถั่วมักเสียมเอาเบิ้งคุณว่ากินสมมักเสียมแล้วมันบ่อยู่ท้องอยู่อยู่นะพี่น้องเพราะแต่ว่าบ่ได้ไปสวดน้ำถ้าสดน้ำนี่โว้ยโล่งดีทั้งแล้วใส่ปิ่งควบเด้อพี่น้องคักหลายแซ่บโอ้แซ่บครับพี่น้องบู๊ยตำมันบักฮูสิเผ็ดๆจังหน่อยใส่เม็ดพริกร้อยเนาะกับปิ่งกัวปูสมบักเสียนแน่เข้าท่าเข้ากันครับสมพักเสียนครับนี่เด้อปิ่งเขียดครับปิ่งกบเข้ากันดีครับอ
ขวดน้ำหน่องขวดแบบไงเลยอิ่มพอดีเอาบรรยากาศแต่หุ่มมวงคึมซ้ำมือนี่ว่าเป็นเพิ่นสีแดดว่าเป็นเพิ่นสีแดดก็เลยมานั่งบังมองเลยคึมตลอดเอากะบางมือกะแดดบางมือกะคึมแต่ว่าสองสามมือมานี่ลมแห้งนะครับมามือนี่เป็นคึมคึมนะครับคึมคึมแต่ว่าได้ยินข่าวว่าพยากรณ์เพิ่นว่าอีกสองสามมือว่าสันที่มีฝนตกเอาให้ตกมาเนี่ยตกแห้งๆเด้ออย่าล่มตกงามๆพี่น้องมันสิได้ซุ่มได้เย็นเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับทุกหม่องทุกบอนนะครับอยู่ใจก็แล้วแต่เนาะที่ติดตามรับชมบ่าวถามนะครับมื้อนี้เอาแบบอาหารบ้านๆนะครับเมนูบ้านๆคือเก่านะครับปิ้งกบตําหุ่งกับปิ้งปลาแล้วก็ที่สําคัญครับสมผักเสียนนี่ซุ่มมื้อนี้เริ่มหายากเด้อพี่น้องสมผักเสียนนี่เพราะว่าหยังบ่มีคนบ่ค่อยมีคนปลูกบ่ค่อยมีคนเห็นแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพอได้อยู่นะครับพอได้กินพอได้นั่นคือคนรุ่นใหม่ๆเพิ่นจะบ่ค่อยกินเพราะหยังกินแล้วมันเหม็นติดมือเพิ่นว่าแต่ความแสบมันแสบเด้พี่น้องเนาะไม่สมนึงเหม็นติดมือนะโอ้บ่ได้เอามาแกมเนาะกับปิ่งกบเอ้าบัดนาบัดรุ่นก่อน ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกหม่องทุกบอนนะครับทุกหม่องทุกบอนทุกที่นะครับที่เป็นกําลังเรื่องใจให้กับบ่าวเฒ่าเลยมานะครับสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับลงทะเลเข้าป่าบ้านๆแน่ลงทงลงทาก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องอาจจะเห็นแต่แนวเก่าเพราะว่าบางคนก็เห็นได้ว่ากินแต่จุบางคนก็เห็นได้ว่ากินแต่ทะเลแต่ว่าบ่าวเฒ่ากินเรื่อยๆนะครับพี่น้องสลับซับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมบ่าวเฒ่าคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสู้ขู่สู้คนคือเก่านะครับมากะไรถือใจกระเจ้าบ่าวเฒ่านี่นะครับนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ